ูมิธรรมควงสงกรานต์มายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดตัว Thailand Live Commerce 2024สร้างผู้ประกอบการไทยไลฟ์สดขายสินค้าท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์ม 13-17 พฤษภาคมนี้กระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวไลฟ์สดเพื่อยกระดับสินค้าไทยเปิดกิจกรรม Thailand Live Commerce 2024ร่วมกับผู้บริหารไปรษณีย์ไทยสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทย TITA ผู้บริหาร XMCN ผู้บริหารและอินฟลูเอนเซอร์จากบริษัท Idol Factory และบริษัท945 Holding จำกัดในช่วงระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมนี้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTokเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างอาชีพใหม่ให้ใครก็ได้สามารถพัฒนาทักษะทำไลฟ์สดขายของช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างระบบนิเวศการค้าออนไลน์ค่ะถ้ามันบริหารกระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้ฟังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ฟังจากน้องๆหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้เราเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างที่ผมกล่าวเมื่อบนเวทีนะครับเพราะนั้นทำยังไงที่เราจะทำให้การค้าขายและก็โอกาสของคนตัวเล็กๆได้มีโอกาสกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตผลทางเกษตรของพี่น้องรวมทั้งสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อหาเงินเข้าประเทศนะครับเพื่อสร้างความสมบูรณ์พูนสุขให้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปวิธีการใหม่ๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นแล้วครับอย่างที่วันนี้ฟังจากทุกท่านท่านทราบว่าโลกสมัยใหม่การค้าสมัยใหม่มีคนที่มีศักยภาพเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยไม่ได้แพงไปเลยนะครับสามารถเอาศักยภาพความสามารถของเราสำหรับครั้งนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ทำเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราคือเรามาสร้างโอกาสนะครับให้สินค้าชุมชนท้องถิ่นของไทยซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์สะท้อนศักยภาพสะท้อนความสามารถของคนตัวเล็กๆในหมู่บ้านให้เขามีโอกาสที่จะนำไปสู่การค้าการขายในอนาคตได้นะครับในโลกข้างหน้าได้เพราะนั้นวันนี้มาก็คือเปิดตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งรวมกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็6พันธมิตรด้วยกันนะครับ เราร่วมมือกันเพราะคิดว่าเราน่าจะเปิดมิติใหม่ๆวันนี้ถ้าบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เป็นโฉมหน้าใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ก็ใช่ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่ต้อนรับผู้มีศักยภาพมีความสามารถทุกคนที่จะเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็หาโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้ทำงานอันนี้จะถึงเกิดขึ้นวันนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าศักยภาพของท่านแต่ละท่านเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีคนนิยมติดตามท่านคนละหลายหลายร้อยหลายหลายพันหลายหลายหมื่นหลายหลายแสนหลายหลายล้านนะครับเป็นล้านล้านนะครับก็คือว่าท่านเหล่านี้เป็นท่านที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนหรือเรียกว่าของแฟนคลับของท่านแต่ละคนก็ได้เพราะนั้นการที่ท่านมาทำหน้าที่นี้นะครับก็สามารถที่จะดึงดูดให้ผู้คนต่างๆเข้ามาร่วมได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เฉพาะฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดสื่อมวลชนทุกคนนะครับและพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ร่วมกันในแคมเปญนี้ทั้งหมดมีใครหรือขาดใครไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับต้องร่วมมือกันทั้งหมดแล้วเรื่องนี้จะเป็นความฝันที่ทำให้ประเทศเรามีการค้าการขายที่ดีมากขึ้นครับก็วันนี้เราเริ่มปีนี้เราวางแผนร่วมกันว่าเราจะทำให้คนเห็นช่องทางนี้แล้วก็อย่างที่หลายคนบอกมันเป็นการสร้างหน้าที่สร้างงานขึ้นมาอีกหลายอย่างก็จากแผนอันนี้มานะครับเปิดตัววันนี้เราก็ต้องการให้กระแสความคิดเรื่องนี้ต่อเนื่องกันไปเข้าใจว่าจากนี้ไปอีกเดือน2เดือนเราก็จะเริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศเข้ามากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทุกคนนะครับให้หาอินฟลูเอนเซอร์ที่จะสามารถช่วยขายข้าวขายอะไรต่างๆได้แล้วก็เราได้ดำเนินการในการประสานกับอินฟลูเอนเซอร์ภายในประเทศทั้งหมดนะครับผมเข้าใจว่าใน2เดือนข้างหน้าเดี๋ยววันเวลาจะแจ้งอีกทีเราจะมีการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมมือกันในการขายนะครับทำให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่กว้างขวางแล้วเราจะรักษาคุณภาพของสินค้าของเราเพราะเป็นสินค้าที่มาจากชุมชนจริงๆในเวลานี้ที่มาทำเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เราเข้ามาช่วยเลือกมาเลือกสินค้าที่คิดว่าเหมาะที่เมื่อก่อนนี้เวลาเราขายของเนี่ยเราเริ่มต้นจากเราว่าเราอยากขายอะไรวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ว่าเราไปดูว่าอะไรที่จะขายได้นะครับคนที่อยู่ข้างหลังเราต้องการอะไรแล้วก็จะสามารถหยิบเอาสองส่วนนี้มาผสานกันก็จะสามารถทำให้มันเกิดความสมบูรณ์และความต้องการที่ครบถ้วนของทุกๆฝ่าย
โดยพื้นฐานเราก็ดูคนติดตามเป็นเบื้องต้นนะครับคนติดตามได้เยอะก็ต้องเสนอว่าก็ต้องมีอะไรดีอ่ะคนถึงได้ติดตามนะครับเสร็จแล้วอันที่สองเราก็คือเราก็ได้คุยหรือดูหรือติดตามทัศนคติผมคิดว่างานนี้ไม่ใช่งานไม่ใช่งานที่เราจะมาแย่งชิงอะไรกันแต่เป็นงานที่เราจะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าก็มันก็เป็นประโยชน์ร่วมกันของเราทุกฝ่ายถ้าพูดตรงกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประโยชน์ว่าเราก็เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเท่าที่หน้าที่เราควรจะมีอินฟลูเอนเซอร์เขาก็ได้ทำหน้าที่นะครับให้ตอบสนองแฟนคลับของเขาแล้วสิ่งที่เขาทำแสดงออกเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะคนที่จะชอบและเขาสนับสนุนเขาก็จะติดตามมาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้ส่วนที่ตัวเองมีอยู่แชร์ร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศได้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับการค้าขายอย่างพูดพาณิชย์ของเราเนี่ยเราได้ให้เขาดูสำรวจตลาดว่าความต้องการของที่จังประเทศที่เขาอยู่อ่ะเขาต้องการสินค้าอะไรมากที่สุดนะครับ60กว่าประเทศที่เราเป็นมีทูตพาณิชย์อยู่เขาจะทำหน้าที่นี้และเขาจะดูอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศเขาด้วยว่าตรงนั้นมีใครที่มีบทบาทมีทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เราก็พยายามทำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในชนบทกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่มีพาณิชย์จังหวัดอยู่ทั่วทุกจังหวัดเราให้พาณิชย์จังหวัดได้สำรวจนะครับสินค้าต่างๆที่จะมีนะครับแล้วก็สินค้าในฤดูกาลต่างๆของเราเนี่ยมันตรงตามกาลเวลานั้นสินค้าเหล่านั้นน่าจะออกมามากน้อยแค่ไหนออกมาล้นเกินไปราคาก็ตกต่ำเราก็มีหน้าที่ที่ทำให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยดูดซับมันออกมาโดยช่วยกันขายช่องทางที่มากขึ้นนะถ้าอยู่กับที่มันก็ขายไม่ได้เพราะนั้นท่านเหล่านี้ได้ช่วยขายเราก็ติดต่อตลาดใหม่ๆของเราอีคอมเมิร์ซเป็นตลาดใหม่ที่ทันยุคทันสมัยแล้วก็ยังมีตลาดอื่นๆที่นอกเหนือจากตลาดเดิมที่เราคุยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังวางทั้งหมดแล้วก็เวลานี้ทั้งหมดก็คือการพูดคุยกันในกระทรวงนะครับที่กำลังทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าขนาดนี้ผู้บริหารทุกคนเห็นเหมือนกันเข้าใจตรงกันนะครับเราก็ลงไประดับ7 8 9ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการสำนักผู้ปฏิบัติงานเราคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นความร่วมมือกันของทุกๆคนที่อยู่รู้สึกเป็นเจ้าของงานนี้แล้วรู้สึกว่าฉันทำงานนี้ด้วยความเบิกบานใจทำงานนี้ด้วยความสบายใจว่าเราได้สร้างประโยชน์นะครับก็เราวางแผนร่วมกันแล้วก็มันจะขยับต่อไปครับอันแรกเลยเนี่ยเราก็เตรียมในการที่จะ provide solution นะครับอย่างครบวงจรในการขนส่งนะครับเริ่มตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลังจากที่ขายของเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีโปรแกรมจ่าหน้าเพื่อสปอร์ตการจ่าหน้าการแพ็คนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไป drop off นะครับในจุดให้บริการไปรษณีย์ซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการขนส่งของเราเนี่ยก็จะส่งไปถึงมือนะครับของลูกค้าปลายทางนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับของไม่แตกหักเสียหายนะครับแล้วเก็บเงินปลายทางส่งกลับมาให้แม่ค้าได้นะครับนอกจากในประเทศเนี่ยเราก็ยังนอกจากทั่วไทยเราก็ยังทั่วโลกนะครับเรายังสามารถที่จะส่งไปปลายทางมากกว่า220ปลายทางทั่วโลกนะครับในการที่ทำให้สินค้าไทยนะครับไปสู่สายตาของผู้บริโภคนะครับทั้งโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ให้บริการนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่มีสินค้าที่ดีนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับในการที่จะทำให้สามารถที่จะขายของนะครับให้ได้มากขึ้นครับครับผมมองว่าเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าในการที่กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นที่หลายๆคนมีสินค้าที่ดีครับมีสินค้าที่คุณภาพครับแต่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มต้นยังไงในการที่จะทำให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของฉันหรือจำหน่ายสินค้าของฉันไปทั่วโลกครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ครับได้รวมทั้งหมดไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ดูแบรนดิ้งครับผมในเรื่องของการขนส่งเองรวมถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เองครับอย่างทาง Idol Factory เองเนี่ยก็ดูในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์เองที่ก็จะคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพครับของทาง Idol Factory เนี่ยส่งต่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของเรามากขึ้นครับในฐานะตัวเองก็เป็นหมอลำอยู่แล้วเนาะเป็นหมอลำนักร้องอยู่แล้วแล้วก็เราทำโซเชียลมีเดียอยู่แล้วครับอย่างที่บอกตอนนี้เขามีแคมเปญอยากให้เอาสินค้าของคนท้องถิ่นของเราเอาไปให้คนรู้จักมากขึ้นครับผมก็เป็นหนึ่งตัวแทนที่จะร่วมแคมเปญนี้เป็นหนึ่งคนออกมาจากภาคอีสานด้วยซ้ำนะครับผมที่ทำตรงนี้ได้ก็อย่างที่พี่สงการบอกเป็นหนึ่งฟันเฟืองเหมือนกันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ยังขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ครับผมว่าสินค้าในท้องถิ่นเราถ้าอยู่ในภายใต้ของกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้ถ้าเอาส่งออกไปผมว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ครับ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้โปรเจกต์นี้กับกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเราเห็นศักยภาพของการไลฟ์คอมเมอร์สแล้วเราได้ลองกับตัวเองแล้วเราเห็นว่ามันมี potential เราใช้มือถือแค่เครื่องเดียวครับเราสามารถที่จะแบบว่ากระจายสินค้าไลฟ์จากที่ไหนทำธุรกิจจากตรงไหนก็ได้ขอให้เราแบบว่ามีความขยันความตั้งใจคิดคอนเทนต์ทำไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็ทำได้หมดขอให้แค่คุณมีมือถือแค่นี้คุณจะอยู่ตรงชุมชนไหนคุณก็สามารถทำได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆชุมชนเนี่ยเขามีของดีเขามีของเด็ดอยู่แล้วแต่ว่าเขายังขาดการตลาดการสื่อสารตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันเข้ามาแก้ปัญหาช่องโหว่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วด้วยระบบโลจิสติกที่มันครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วมันสามารถทำให้ตรงนี้เกิดมาเป็นรูปธรรมได้อย่างง่ายดายครับสำหรับไมค์ก็เป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วไมค์อยากจะบอกว่าไมค์เป็นคนหนึ่งที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะซึ่งไมค์เชื่อมั่นในธุรกิจไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมากๆและไมค์มั่นใจเลยว่าการที่เรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เข้ามานะคะจะช่วยในการนำเสนอสินค้าไทยเนี่ยให้ไปสู่ตลาดโลกได้ทั้งเปิดโอกาสการมองเห็นแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับสินค้าใหม่ๆของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเชื่อว่าเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นเล็กๆของเราในวันนี้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะจริงๆบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ powerful มากๆเลยนะคะตอนนี้เราสังกัด AMCN เนี่ยเป็นสถาบันสอน TikToker ปั้นคนปั้นนักขายมืออาชีพแล้วก็ตอนนี้สินค้าของไทยเนี่ยบอกเลยว่าเราเป็นสังกัดที่ส่งเสริมสินค้าไทยตอนนี้ไปขายที่จีนมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์เราเริ่มโปรเจกต์นี้แล้วค่ะก็วันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มต้นร่วมมือกับน้องๆที่มีศักยภาพนะครับเรากำลังเริ่มมิติใหม่ของการค้ายุคใหม่นะครับก้าวให้ทันโลกส่งเสริมคนตัวเล็กๆในหมู่บ้านส่งเสริม SME แล้วคนตัวเล็กๆกับ SME เหล่านี้เนี่ยก็คือฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแรงที่สุดรากฐานทั้งหมดจะเติบโตและแข็งแรงเนี่ยประเทศจะเจริญเติบโตและแข็งแรงอยู่กับความเป็นจริงที่จะสามารถสร้างประเทศได้เพราะนั้นก็อยากเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มากไปกว่านี้มีอีกหลายๆท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เรามาทำงานด้วยใจให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เราเองเราได้ความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ความสามารถในการที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยตรงก็จากวันนี้เป็นต้นไปจะได้เห็นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับน้องๆสร้างอะไรใหม่ๆดีๆขึ้นเพื่อให้เราสามารถเอาสินค้าของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทในที่ต่างๆนะครับให้ได้พัฒนามากขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ช่วยกันสร้างสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่มันเริ่มต้นแล้วมันจะหมุนแล้วก็มันจะพาฟันเฟืองต่างๆเนี่ยสามารถหมุนต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะ